การเย็บแผลหรือซูเจอร์เป็นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งของศัลยศาสตร์การที่จะเย็บแผลให้ดูเชี่ยวชาญและสวยงามนั้นจำเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเมื่อได้เรียนทฤษฎีในวันนี้แล้วนักศึกษาก็ต้องกลับไปหมั่นฝึกฝนอย่างเป็นประจำนะครับหัตถการเย็บแผลมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็มีความเหมาะสมกับลักษณะของแผลต่างๆกันไปในวันนี้เราจะมาสอนในการเย็บ Simple Suture และ Figure of Eight โดยหลักสำคัญในการเย็บแผลอันดับแรกก็คือเรื่องของ Safety Technique เราไม่ควรจะใช้มือเปล่าในการจับเข็มอันดับต่อไปก็คือตำแหน่งในการจับเข็มเราควรจะใช้ปลายของ Needle Holder จับบริเวณกึ่งกลางถึง 1/3 ของเข็มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือระยะห่างจากขอบแผลระยะห่างระหว่างสติชควรจะมีระยะใกล้เคียงกับความลึกของแผลเริ่มต้นด้วยการวัดความลึกของแผลและระยะห่างจากขอบแผลจากนั้นเริ่มทำการเย็บจากฝั่งไกลตัวโดยการปักเข็มตั้งฉากกับสกินให้ปลายเข็มโผล่ออกมากึ่งกลางแผลจากนั้นตักเข็มจากกึ่งกลางของแผลออกไปอีกฝั่งหนึ่งโดยให้ได้ระยะที่เหมาะสมกับที่วัดไว้และใช้ฟอร์เซปช่วยในการเคาน์เตอร์แร็กดึงไหมให้เหลือระยะความยาวที่เหมาะสมทำการผูกปมโดยอาจจะใช้การผูกแบบแฮนด์เทคนิคหรืออินสตรูเมนต์เทคนิคก็ได้และควรจะต้องรูดปมไหมไปไว้ข้างใดข้างหนึ่งของแผลจากนั้นทำการตัดไหมโดยให้เหลือความยาวประมาณครึ่งถึง1เซนติเมตรจากนั้นทำการเย็บสติชถัดไปโดยวัดระยะห่างระหว่างสติชให้เท่ากับความลึกของแผลทำการเย็บเหมือนกับในสติชแรกโดยควรจะต้องรูดปมไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ให้อยู่กึ่งกลางของแผลส่วนการเย็บแผลแบบ Figure of Eight ใช้ในแผลที่ต้องการความแน่นหนาหรือต้องการห้ามเลือดการเย็บ Figure of Eight เริ่มต้นเย็บจากฝั่งไกลตัวเช่นเดียวกับการเย็บ Simple Sutureตักเข็มตั้งฉากกับสกินเข้ามายังกึ่งกลางของแผลจากนั้นตักออกไปอีกฝั่งหนึ่งโดยให้ได้ระยะที่เหมาะสมรูดไหมเพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสมในการเย็บสติชถัดไปจากนั้นเริ่มเย็บสติชถัดไปโดยยังไม่ต้องผูกปมแรกเมื่อเย็บเสร็จแล้วทำการรูดไหมเพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสมในการผูกทำการผูกปมให้แน่นสุดท้ายนี้สิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องระวังในการทำหัตถการทุกครั้งก็คือเรื่องของ contamination
และหลังจากที่เย็บแผลแล้วขอบแผลก็ควรจะต้องเรียบชิดเสมอกันไม่ม้วนหรือไม่เกยกันและสุดท้ายก็อย่าลืมเรื่องของเซฟตี้เทคนิคนะครับ